ช่วงนี้นะครับมีความสนุกจากละครอีกเรื่องนึงครับไปชมกันเลยครับมาดูภารกิจแกล้งรักให้ชาวบ้านตายใจของเทิดยอดธงชนลดากริ่งคลองตะเคียนและกุ้งที่ต้องแฝงตัวเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านห้วยเสือหมอบเพื่อวางแผนเดินทางไปสู่อาณาจักรจาก้าและเพื่อความปลอดภัยของพวกเขาจึงต้องหลอกชาวบ้านว่าเป็นคู่รักกันซึ่งวิธีพิสูจน์ความจริงของชาวบ้านคือต้องให้ทั้งสองคู่จุ๊บกันให้ดูนี่แหละค่ะเบื้องหลังคู่ของจินจินนะกับทัพทีมนารินก็หวานกันแบบใสๆแต่คู่ของเกรซพลกับการณัฐชานี่สิคะโอ้โหจัดเต็มจนเพื่อนๆแซวเลยล่ะค่ะต้องหลอกว่าเนี่ยมาเป็นแบบเป็นคู่รักกัน2คู่อะไรแบบนี้ค่ะเข้ามาเพื่อที่แบบจะมาหาช่องทางทำกินทำมาค้าขายที่นี่เนี่ยเขาไม่เชื่อจูบกันให้ดูหน่อยสิจะได้เชื่อคู่เราไม่ค่อยเท่าไหร่หันไปอีกทีนึงมีแบบว่าจริงกระโดดคือของเราขึ้นมาประมาณเจออีกคู่นึงคือแบบตึ๊บผมหันไปนี่แบบตกใจอ่ะไม่เราไม่ชอบต้องเล่นใหญ่นิดนึงเพราะว่าพี่จินกับพี่ทัพทิมคือเล่นใหญ่ไปแล้วเงี้ยลองทำท่าให้ดูดีกว่า1 2 3คัดแค่นี้พอเดี๋ยวไปดูต่อจริงๆในเรื่องนะคะว่าเป็นยังไงรอดูความน่ารักแบบเต็มๆในละครเสาห้าอีกสักครู่หลังจบเส้นทางบันเทิงนะคะYou and me, I hate that they should go.